มีคนสองคนปรึกษากันว่าถ้าเกิดว่าชาติหน้ามีจริงเลือกเกิดได้เธอจะเลือกเกิดเป็นอะไรระหว่างเหยี่ยวกับหอยนางรมเพื่อนคนแรกบอกว่าอยากเป็นหอยนางรมนะสิเพราะหอยนางรมเนี่ยมีชีวิตที่สุขสบายไม่ต้องคิดไม่ต้องทำมาหากินล่องลอยอยู่ในทะเลรออาหารลอยมาแล้วก็จับเข้าปากกินแค่นั้นเองไม่ต้องมีแผนการในชีวิตไม่มีระเบียบไม่มีวินัยไม่รับผิดชอบชีวิตใครชีวิตตัวฉันเองก็ไม่ต้องรับผิดชอบฉันก็แค่นอนเล่นไปวันๆแล้วก็มีความสุขอยู่ในท้องทะเลที่ไม่ได้อันตรายสู้การบินขึ้นไปสู่บนท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ส่วนอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าฉันอยากเกิดเป็นเหยี่ยวเพราะว่าฉันอยากที่จะมีชีวิตที่เติบโตการได้โบยบินการมีอิสรภาพการมีชีวิตที่ตัวเองเป็นคนกำหนดการได้ดูแลชีวิตตัวเองการได้รับผิดชอบชีวิตครอบครัวการเจอปัญหาที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตการเจอความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงนั้นทำให้ฉันเติบโตทำให้ฉันแข็งแกร่งทำให้ฉันมีความกล้าหาญฉันอยากบินสูงไปเสียดกับท้องฟ้ากับภูเขาอยากรู้ว่ามันสูงมันสวยแค่ไหนฉันไม่กลัวอันตรายเพราะว่าอันตรายทุกอันตรายไม่ทำให้ฉันตายมันก็ทำให้ฉันโตเนี่ยแหละคือทำให้ฉันอยากเกิดเป็นเหยี่ยวเพราะว่าฉันอยากมีอิสรภาพบริษัทกิฟเฟอรีนแลบอราทอรี่แอนด์เฮลท์แคร์จำกัดโรงงานผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศในทุกๆด้านด้วยงบลงทุนสูงถึง800 ล้านบาทบริษัทกิฟเฟอรีนแลบอราทอรี่แอนด์เฮลท์แคร์จำกัดคือที่สุดของคุณภาพและความมั่นใจด้วยการคัดสรรวัตถุดิบระดับพรีเมียมจากทุกมุมโลกเพื่อผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดมาแล้วถึงกว่า 2,000 รายการที่สุดของการค้นคว้าวิจัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับมาตรฐานสากลภายใต้การควบคุมของคณะแพทย์เภสัชกรนักวิทยาศาสตร์และบุคลากรมืออาชีพกว่า 1,000 คนที่สุดของศักยภาพการผลิตอันทรงประสิทธิภาพรองรับการผลิตได้สูงสุดถึง6ล้านชิ้นต่อเดือนรองรับกำลังการผลิตภายใต้ยอดขายได้ถึง 20,000 ล้านบาทต่อปีและส่งผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพถึงมือผู้บริโภคไปแล้วกว่า 1,440 ล้านชิ้นตลอด20ปีที่ผ่านมาที่สุด